ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งเรียนรู้ความรู้ด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับโอเคครับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่เป็นกันบ่อยก็คือฟอนต์โดดใน PowerPoint นะครับหรือ Word ก็ถ้าใครเป็นที่ PowerPoint นะครับบางทีส่วนมากที่เป็นกันก็คือทำงาน PowerPoint ในเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของเราแต่ตอนเราไปนำเสนองานอะเป็นเครื่องไม่ใช่เครื่องของเราแต่เป็นใช้เครื่องอื่นแทนนะครับปัญหาก็คือถ้าใช้เครื่องอื่นแทนนะครับเขาตั้งค่านะครับตั้งค่าฟอนต์หรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกับเครื่องเราแล้วมันทำให้ฟอนต์ใน PowerPoint มันโดดนะครับแล้วตอนเราไปเสนองานแล้วมันโดดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็ไม่สามารถแก้นะเวลานั้นได้ถูกไหมนะครับหรือแก้ได้แต่มันนะก็ตามนั้นก็นะครับก็เลยมีวิธีแก้ปัญหาแบบเบื้องต้นนะครับแล้วสามารถเอาไปปรับใช้งานได้นะโอเคขั้นแรกนะครับไปคลิกไฟล์ตรงนี้นะครับด้านบนสุดซ้ายมือนะครับคลิกไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ออปชันครับแล้วก็มาที่เซฟครับพอมันถึงตรงนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะ Event Font in the File ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะนะครับอันนี้มันหมายถึงว่าไฟล์ตัวนี้สามารถไปใช้เครื่องอื่นได้นะครับแล้วมันก็จะจำค่าฟอนต์ที่เราเซฟเอาไว้นะครับมันเลยทำไม่ให้ฟอนต์เราโดดนะครับผมถ้าไปใช้เครื่องอื่นนะสมมติผมทำอยู่เครื่องเนี้ยผมเซฟแบบเนี้ยกดโอเคไปปุ๊บแล้วผมเอาไฟล์ที่ผมเซฟไปนะครับไปเปิดเครื่องอื่นนะครับฟอนต์ก็จะไม่โดนแล้วนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับในการเราทำรายงานหรือทำ PowerPoint ไปนำเสนอนะครับโอเคครับผมก็วิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Channel ของผมเลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ